ถึงแล้วครับคุณหนูตอนนี้เราอยู่แค่2คนแล้วค่ะอุ๊ยลืมตัวทุกทีเลยอะค่ะนี่น่ะเหรอคะบ้านสาวโสดที่เขาร่ำลือกันพี่หน่อยคะแตมพร้อมแล้วค่ะพร้อมก็พร้อมค่ะแตมจะเข้าไปแล้วนะคะพี่หน่อยทำตามแผนด้วยนะค่ะมีอะไรเรียกหน่อยได้ตลอดเลยนะคะหน่อยสแตนบาย24ชั่วโมงค่ะคุณหนูขอบคุณค่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติกับปัจจุบันเข้าไว้เขาเป็นเพียงผู้ที่มาเช่าพักอาศัยเท่านั้นอย่าคิดอะไรเกินเลยกับเขาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างเดี๋ยวไทยไปจัดการให้ค่ะหยุดมันเป็นสักแต่ว่าเสียงได้ยินหนอแล้วปล่อยมันผ่านไปกลับมามีสติรู้ถึงอาการเคลื่อนของเราตามความเป็นจริงกลับสู่สมาธิตามความเป็นจริงพี่ไทยไม่ต้องขาน้องเล็กไปเองค่ะหยุดนะพรปล่อยวางสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อไรก็ตามที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นเราจะมีความทุกข์กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเดินต่อไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอย่างทำความสะอาดห้องชายอยู่ไงคะลืมหรอเพิ่งนึกได้หรอโหเพราะแบบนี้ใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าบ้านสาวโสดแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแม่ชีกันทั้งบ้านแบบนี้นะเนี่ยนมัสการค่ะสาบแม่ชีโน no! ไม่ใช่แม่ชีนะนี่แค่โดนบังคับเดินจงกรมเฉยๆเขาคิดว่าแม่ชีเธอมีธุระอะไรฉันอ๋อไม่ต้องพูดก็รู้ละเป็นพวกในหน้าจัดสรรหาที่ดินใช่ไหมฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าบ้านฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพวกฉันไม่ขายเชิญกลับเถอะค่ะเชิญค่ะฉันไม่ได้จะมาซื้อค่ะฉันจะมาสมัครงานสมัครงานเดี๋ยวไทยไปประกาศรับสมัครงานที่ไหนหรือเปล่าเปล่านะคะฮอนล่ะเปล่าค่ะเออไม่มีนะคะเราไม่ได้ประกาศรับสมัครงานค่ะฉันไม่ได้เห็นจากประกาศรับสมัครงานค่ะคือฉันแค่เดินผ่านอพาร์ตเมนต์ข้างๆแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาอยากจะมาทำงานมากเลยฉันเรียนบริหารมานะคะเป็นผู้จัดการได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะคือว่าที่นี่ของเราตำแหน่งผู้จัดการของเราก็ยังมีอยู่ค่ะตำแหน่งยังไม่ว่างเพราะฉะนั้นต้องรอให้เขาลาออกไปก่อนนะคะคุณถึงจะมาสมัครงานใหม่ได้นะคะคงต้องรอตอนตายอะค่ะเพราะว่าทำงานที่นี่มาเป็น10ปีเนี่ยไม่เคยลากิจไม่เคยลาป่วยเลยค่ะคุณทั้ง3ค่ะว่าไงแอลแอลมาขอลาออกค่ะแอลอยากมีอบป้าแอลอยากมีผัวแอลมาคิดดูแล้วถ้าแอลยังจมปลักอยู่ที่เนี่ยมีหวังแอลต้องขึ้นคานแบบคุณแน่นอนเลยค่ะแอลลานะคะสวัสดีค่ะคำเซมิดาพี่แอลเดี๋ยวสิคือมันเกิดอะไรขึ้นนะสรุปให้นะคะป้าคนเมื่อกี้เขาลาออกไปแล้วค่ะเขาจะไปหาผัวจบนะคะเอาเป็นว่าจะรับฉันเข้าทำงานไหมคะเดี๋ยวพี่ทิพย์คะรับไว้ก็จะดีเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเกิดไม่รับเนี่ยมีหวังพวกเราต้องทำงานเองแง่ๆเลยค่ะจริงค่ะรับได้ค่ะตัดเล่นไพ่ตรงนี้เลยเหรอคะไปเล่นในบ้านไหมคะฉันบอกให้ตัด
บอกฉันว่าเธอทำงานที่นี่ได้โอ้โอเคฉันรับเธอทำงานที่นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้เธอบอกคำว่ารักจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง